วันนี้เราอยู่ที่สำเพ็งถูกต้องครับดูไม่น่าจะเป็นคำนั้นได้เลยเปิดมาร้านแรกก็ขนลุกสู้แล้วทำไมอ่ะอากาศร้อนคุณผู้ชมครับไปเจอร้านแรกเลยเจนิดปลาหมึกย่างไปครับไปโอ้โหนี่เจนิสที่คนเขามาต่อคิวกัน40กิโลป่ะใช่แล้วบ้าบอปลาหมึกก็คือปลาหมึกเป็นเล่นไปนะไข่ไหมเท่าไหร่จ๊ะความดีงามของเจนิสคืออะไรครับน้ำจิ้มเด็ดจริงแล้วต้องดูหนวดเขามีกี่แบบอันนี้คืออะไรปากปากปลาหมึกอันนี้ตัวเท่าไหร่จ๊ะเจ๊ถาม250บาทเท่านั้นแต่คุณดูความหนาแน่นว้าวธรรมดานะอันนี้คือเนื้อมันใช่ไหมใช่ไข่ไปแล้วหนวดไปแล้วปากไปแล้วอย่างที่นั่นเนี่ยไว้กองเรามีตังเอาไป3เลยไข่หมึกเจนิฟมีไข่หมึกด้วยใช่ครับเจนิฟดีครับอันนั้นไม่3แก้วนะขอเสียงปรบมือต้อนรับเจนิฟแห่งยมราชเจนิดนะ 2,520 อ๋อขอบคุณมากครับเจนิดบริการร้านเราอะไรที่ทำให้เจนิดอยู่ได้ยืดยาวจนถึงทุกวันนี้ครับของสดค่ะใหม่สดทุกวันใหม่สดทุกวันจิ้มรสเด็ดอ๋อน้ำจิ้มรสเด็ดว่าขนาดของปลาหมึกด้วยใช่คุณภาพมากนะคุณดูแบบเต็มตึ้งแต่คุณภาพโอ้โหจริงๆถ้วยละเท่าไหร่คะขายถ้วยละ80ค่ะ80บาทเท่านั้นนะครับสมัยก่อนได้20บาทตอนนั้นโล40ตอนนี้โล300ของขึ้นก็ต้องขึ้นราคาตามแต่คุณภาพเหมือนเดิมแซ่บเดี๋ยวมาลองชิมกันคุณผู้ชมครับว่าปลาหมึกเจนนิดจะดีอย่างที่เขาคุยกันหรือเปล่าค่ะไปอันนี้เลยหรือเปล่าคะได้เลยอันนี้เอาเลยไม่ต้องเข้าอินเสิร์ตแล้วนี่โอ้โหมึงหอมมากเปรี้ยวมะนาวแท้ดับตานิดนึงเหมือนอยู่บางแสนนะมึงแซ่บอ่ะจนหอมกระเทียมแล้วมึงดูผักชีของเขานี่คือของรักกูเลยมึงดูผักชีที่เขาให้เนี่ยปลาหมึกน้ำจิ้มสามารถเลือกรสชาติได้เป็นเปรี้ยวเผ็ดหรือเพิ่มหวานได้เก่าแล้วเนี่ยเอาแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆไปเลยอันนี้ไข่ปลาหมึกค่ะว้าวตอนนี้กินตอนเด็กๆเลยอร่อยอ่ะคือด้วยความที่เขาย่างด้วยไฟอ่อนสุกพอดีเพราะฉะนั้นมันจะมีความหวานความฉ่ำความกรุบนอกจากปลาหมึกย่างที่เราเห็นแล้วเขายังมีไข่ปลาหมึกทอดด้วยเอามาลองนี่นะจ๊ะไข่ปลาหมึกทอดโอ้โหมึงอร่อยไม่เคยกินแนะนำทุกคนที่มานะครับน้ำจิ้มลองแบบ3รสเลยอันนี้เปรี้ยวหวานก็ดีนะได้ฟิลอร่อยสำหรับร้านเจนิสปลาหมึกย่างแซ่บเลยเปิดปิดกี่โมงคะเจ๊9โมงครึ่งถึง6โมงค่ะทุกวันค่ะเว้นวันจันทร์หยุดวันจันทร์วันเดียวถนนราชวงศ์ที่คุย่าค่ะถนนหน้าธนาคารกรุงศรีแล้วอีก2สาขานะคะเจนิสอยู่ตั้งตรงกลางกับอยู่ที่หลังคาเทโลตัสค่ะโลตัสหลังคาเทอีกและอีกที่นึงก็คืออยู่ข้างในซอยที่คุย่านี่เลย3สาขาแล้วมาได้สาขาที่4จะไปไหนจะไปช่องเกตแล้วค่ะมีอะไรสะดวกสบายอยู่เป็นสำหรับร้านเจนิสปลาหมึกย่างเจ เชี่ยวชาญในโซนนี้มากใช่พูดเลยว่ากูเชี่ยวชาญตรงนี้เป็นรีสอร์ทที่คุย่าเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนของแบบตังหูอะไรแบบนี้ที่สวยกว่าตังหูก็คือลูกค้าไม่ใช่ตะก้าขาวเฮียเหลาสำเพ็งค่ะ
แป๊บนึงนะตอนนี้แถวยาวไปจนถึงมาบุญคลองแล้วนะคะรออีกแป๊บรออีกแป๊บจ้ารอแป๊บนะเอาบัวลอยน้ำขิงจ้ารอแป๊บรอแป๊บตั้มไปซื้อกิฟต์ฝากคนที่บ้านสำเพ็งสูตร60ปีเฮียเหลาเฮียเหลานั่นเองนะพี่คือเฮียเหลาป่ะคะพ่อครับคุณพ่อสวัสดีครับพี่เฮียสารเฮียสารเฮียสารสำเพ็งนะฮะ60ปีคือที่ตรงนี้เลยป่ะฮะใช่ครับที่สามแล้วเฮียเหลาเหรอมาอยู่ตรงนี้มา60ปีเหรอคะใช่ครับก่อนที่จะพูดอะไรไปมากกว่านี้เฉาก๊วยของเขาเมื่อกี้เขาออกตัวเป็นเฉาก๊วยโบราณคิดว่ามันน่าจะแบบนิ่มๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่หว่ะคุณผู้ชมสำหรับนี้ครับเต้าหวยไงคือหอมมากว้าวถึงแบบเด็ดจัดอ่ะทานมานานหรือยังคะนี่กินมา 20-30 ปีแล้วอย่างนี้ชามเท่าไหร่คะ20บาทว้าวเนี่ยอันนั้นผสม45ครับ45จะใส่หลายอย่างมากนะลองชมบ๊วยหน่อยมึงดีมองกับอากาศร้อนๆแบบนี้เย็นเลยสุดยอดเย็นช่ำพี่ครับหน้าร้านมีกี่ที่ฮะมี2ที่ครับที่ไหนบ้างมีตรงปากซอยของผมหลังแมปแกนเทน่าอ๋ออยู่ปากซอยของผมปกติเปิดทุกวันไหมคะวันครับกี่โมงหรือกี่โมงครับพี่9โมงถึงหมดครับมี2สาขานะคะไปได้เลยค่ะสำหรับร้านเฮียเหลาสำเพ็งสูตร60ปีแพ้ไปเลยสดชื่นจริงหอมน้ำตาลเนี่ยใส่น้ำตาลสายแดงเนาะโอ้ถึงแล้วคือน้ำตาลสายแดงอะคะถ้าสายแดงมันจะเป็นแบบในขาวที่ไม่ได้เป็นเม็ดใช่แต่นี่เนี่ยอร่อยต้องแชร์หลายคนสงสัยว่าโอ้บ้าจ่างก็ต้องอยู่ในใบไม่ไผ่แบบนี้ไม่ไม่ไม่หนูขอโทษแบบนี้แต่ของเจ๊เกียงครับอยู่ในกล่องพร้อมทานแบบนี้เพราะอะไรครับเจ๊เกียงสะดวกทำง่ายไม่ต้องมานั่งห่อแต่ทีนี้ความหอมเนี่ยของใบไผ่เนี่ยมันจะหายไปไหมฮะไม่เกี่ยวกันนะฮะอยู่ที่รสชาติของตัวข้าวโอ้เห็ดหอมเขาใหญ่โตมโหฬารเผื่อเขาเนียนนุ่มคือเป็นแบบกล่องอย่างเงี้ยก็ดีนะแกคือกินง่ายใช่ไปกล่องเลยคนละกล่องเลยนะฮะจะดีหรอพี่ก็ได้เห็นทุกคนกินทุกดีอร่อยข้าวนุ่มแล้วหอมรสชาติกำลังดีไม่เค็มเกินไปไม่หวานมันคือกำลังดีกล่องแล้วแบบนี้เท่าไหร่ฮะนี่เดี๋ยวแบบนี้อ๋อแบบพอแพงกว่าดูเห็ดหอมเขาหน่อยเป็นหอมแน่นๆเลยนะเออคือกินเข้าไปทีอ่ะกลิ่นอยู่มันเลยไงมันร้อนเลยอ่ะมันฟินนะอันนี้ดีเผือกเผือกเผือกตกใจว่ากระป๋องเปิดได้ยังไงหาเผื่อเปิดโดนล้วงไปเรียบร้อยแล้วไม่มีไม่มีคุณผู้ชมครับเดินสำเพ็งระวังนิดนึงนะฮะของเผิงกระป๋องกระเป๋าโดยเฉพาะวันที่ไอ้ตั้มมาให้ระวังเป็นพิเศษอันนี้รุ่นลูกแล้วร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะ40กว่าปีแล้วแล้วก็เป็นรถเข็นอย่างนี้ตลอดเลยเหรอคะเรียกว่าอยู่ตรงนี้ที่เดิมแถวๆนี้แวกนี้ถ้าเข้าจากซอยกิ๊กซูย่าเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะจนเกือบสุดซอยค่ะร้านเจ๊เกียงจะอยู่ทางขวามือใต้ถึงเสาใต้ถึงเสากี่โมงถึงกี่โมงคะ8โมงครึ่งถึง3โมงเย็น8โมงครึ่งถึง3โมงเย็นมาได้ปักกับเจ๊เกียงแชร์ค่ะสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์ Facebook นี่คือตรงนี้ให้ดูเลยติดตามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะพบกันใหม่ EP หน้าตั้มขอมาโยลาดอีกได้หรือไม่รอบหน้าจัดให้เอกแต่ขอเป็นโซนนอกเลยถนนข้างนอกนอกข้างถนนมาดีกว่าเยาวราชนี่ไม่ได้เด็ดแค่กลางคืนเฮ้ยถามจริงเออแหมถ้าเป็นไม่รู้ครั้งหน้าเดี๋ยวมาทัวร์เยาวราชอีกรอบจัดไปครับไปนี่ได้เลยค่ะสั่งได้เลยค่ะ